สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะมาอธิบายหลายๆคนก็ยังสงสัยในเรื่องของคุยไม้คุยพลาสติกคุย PE คุยไหนเสียงดีกว่ากันนะครับคำว่าเสียงดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ช่างนะครับช่างมีฝีมือไหมช่างเข้าใจในเรื่องการสร้างคุยไหมนะครับส่วนการที่มาบอกว่าไม้นั้นเสียงดีไม้นั้นเสียงหวานซึ่งผมก็จะพูดมาเสมอนะครับมันเป็นเรื่องของวาทกรรมของพวกอยากจะขายไม้นะครับก็ไม่รู้จะอ้างยังไงล่ะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากได้ไม้เพราะไม้มันสวยก็ซื้อไปเถอะครับจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปซื้อเพราะเขาบอกว่าไม้นี้เสียงดีไม้นั้นเสียงดีนั่นคือโดนหลอกนะครับอย่าไปเชื่อนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่ทำปุ๋ยไม่เป็นแต่ขายไม้เนี่ยจะหลอกกันเยอะนะครับสร้างตำนานเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นไม้โอ้โหประวัติศาสตร์กันน่าดูฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าวันนี้คุยยังคุยเนี้ยเป็นคุยที่ผมทำไว้เพื่อการศึกษานะครับเป็นคุยพลาสติกนะครับเป็นคุยพลาสติกเลยอันนี้เป็นท่อที่เราซื้อกันทั่วไปเลยนะครับก็จะเปรียบเทียบให้ดูกับอันนี้เป็นคุยไม้ของผมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นโปรเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้รุ่นโปรอันนี้รุ่นสตูเดนเสียงแตกต่างกันไหมนะครับกับคุยที่ผมก็นำเสนอมาหลายครั้งคุยเราเนี้ยก็คือแพงมากนะครับก็มีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อไปเยอะนะครับเอามากองทิ้งกันไว้ผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะครับทีละอย่างนะครับผมจะเป่าให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นคีซีทั้งหมดนะครับอันนี้คืออีกเราหนึ่งเพิ่งทำเสร็จเห็นไหมฮะดูคีซีเรานี่กับเรานี่เห็นไหมฮะคืออันนี้ใหญ่เถอะทะเกะกะนะครับทำไปแบบไร้ซึ่งความรู้นะครับอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือคีซีนะครับเป็นลักษณะยาวดูนะครับคีเดียวกันแต่เจาะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะเห็นว่ารูไม่ตรงกันเลยเห็นไหมฮะฉะนั้นใครที่ซื้อขุยผมไปลอกเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าลอกก็มั่วลอกก็ผิดอันนี้ผมทำเป็น5ท่อนให้ดูนะครับทำเพื่อจะเอาไว้สอดนะครับว่าขุยท่อนเนี่ยมันยืดถดไม่ได้ยืดก็เพี้ยนนะครับขนาด5ท่อนยังเพี้ยนอ่ะ3ท่อนจะเหลือเหรอครับฉะนั้นผมถึงต้องบอกว่าระวังนะครับขุย3ท่อนลวงโลกเนี่ยอันนี้ผมทำให้ดูสิ่งที่มันจะพิเศษก็คืออย่างตรงเนี้ยเราสามารถจะเอาปากแก้วไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างวาทกรรมหลอกคนนะครับหมุนได้จะเป่าตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ข้างหน้าก็แล้วกันนะครับจะไว้ข้างหลังก็ได้อันนี้ให้ฟังเสียงก่อนนี่ก็หมุนได้เหมือนกันนะครับคือขุยผมทุกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุยสตีลได้หรือขุยเป็นของprofessional เนี่ยครับจะต้องมีอินโนทุกเรานะครับนี่เราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะของเสียง2เรานี่แตกต่างกันไหมนะครับเป็นขุยพลาสติกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สัดส่วนคนละแบบลองดูนะครับฟังคุย 30,000 บ้างนะครับนี่ถ้าเรามาฟังอย่างเนี้ยสมมุติว่าคุยอันเนี้ยราคาถูกมากกับคุย 30,000 ถ้าเราฟังอย่างเงี้ยเราคิดว่าเสียงมันต่างกันไหมครับเราจะยอมซื้อไหมนะครับอันนี้เรายิ่งเช็คระบบยิ่งจะเห็นชัดเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าคุยเวลาที่มันไม่ได้ระบบเนี่ยเราเช็คได้ง่ายนะครับนะครับโดยเฉพาะไฟชาร์ปเนี่ยผมจะเทสบ่อยมากนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเคลมมาว่าต้องใช้นิ้วนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วตามของเขานะครับครับอ่ะคุยสตูเดนต์นะครับเป็นคีย์เดียวกันต้องผมต้องให้ฉายาหมายว่าแพงเพี้ยนด้วยนะครับอันนี้ยกอย่างอันนี้คือคุยโปรของผมคุยตัวนี้ก็คือคำว่าโปร่งผมก็คือจะต้องใช้พลังนิดนึงแต่เสียงเขาจะโตและหนากว้างนะครับใ
จะเห็นว่าเนื้อจะหนากว่าดังกว่าดูดีนะเห็นไหมฮะนี่เคมนิ้วของเขาเลยนะครับโอ้ยไม่ไหวอันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าขลุ่ยถ้าได้มาตรฐานอีกเรื่องนึงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีครูบางท่านนะครับก็สอนว่าลูกศิษย์ก็จะไปถามว่าอาจารย์เวลาขึ้นลาทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นลาไม่ได้เนี่ยมี2สาเหตุใหญ่ๆนะครับสาเหตุใหญ่ๆก็คือ1เสียงไม่ตรงนะครับเสียงไม่ตรงไม่ตรงเกิดจากอะไรไม่ตรงเกิดจากคุณไม่ได้เซตอินโนเทชันคือตำแหน่งที่มันถูกต้องแต่คุณเซตไม่ตรงแล้วคุณก็ไปแก้โดยการวิธีที่มันต่ำไปคุณก็เจาะรูให้มันใหญ่ขึ้นมันสูงไปคุณก็อุดทำรูให้มันเล็กอันนั้นคือวิธีแก้ปลายเหตุนะครับขลุ่ยที่สังเกตง่ายๆนะครับขลุ่ยไหนที่มีหลายๆดอกสว่านนั่นคือขลุ่ยแก้ไขเป็นขลุ่ยที่ไม่มาตรฐานขลุ่ยที่มาตรฐานน่ะจะใช้รูเดียวกันหมดเลยเห็นไหมสว่านเบอร์เดียวนะครับแล้วอาจารย์ก็จะสอนว่าตัวลาเห็นไหมครับอ่ะผมเป่าโซลานะครับพอเป็นลา2มักจะขึ้นกันไม่ได้บางลาขึ้นได้ก็มักจะต้องป้องทำไมต้องป้องป้องเพื่อแก้ความถี่ขึ้นเพราะว่าขุยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วยิ่งโดยเฉพาะโด3เนี่ยเห็นมีอาจารย์บางท่านไปสอนด้วยลองไปตามดูคลิปนะครับให้จิกครึ่งรูผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับเป่าโด3จิกครึ่งรูไม่รู้สอนกันมาได้ยังไงนะครับจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาพยายามจะแก้ให้เสียงตรงจะมีวิธีไหนบ้างฉะนั้นแสดงว่าเขาใช้ขลุ่ยที่เพี้ยนเขาก็เลยต้องพยายามแก้เสียงให้ตรงอันนั้นเป็นวิธีแต่เราจะไปแก้ทำไมให้เสียเวลาล่ะครับเราก็ใช้ขลุ่ยที่ตรงสิครับผมยกตัวอย่างนะครับซอลลาทีโดออกเทป1และออกเทป2ผมไม่ต้องป้องนะนี่ขนาดขลุ่ยสติลเด่นนะครับเปิดเต็มรูเลยเห็นไหมฮะดูใหม่นะฮะซอลลาทีโดเลเห็นไหมฮะเราอื่นบ้างถึงสบายนะครับเสียงออกยากด้วยนะครับอันนี้คือขลุ่ยโปรดังลั่นเลยนี่ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าขลุ่ยที่มีมาตรฐานการทำที่มาตรฐานแล้วเนี่ยเสียงดีไม่ดีอยู่ที่คนทำนะครับวัสดุเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบว่าชอบไม่ชอบฉะนั้นไม้จะมีผลก็แต่เมื่อคุณเอาไม้เนี่ยไปตัดแล้วทำให้มันเกิดเสียงเช่นไปทำพวกโปร่งรางทำระนาดอย่างนั้นเนี่ยไม้มีผลไม้ต้องแห้งและแกล่งสนิทนะครับแต่ถ้าเอาไม้มาเจาะมาคว้านและทำรูเนี่ยไม้ไม่มีผลเลยครับเพราะไม้ก็คือการเอามาบังลมเฉยๆอย่าให้พวกขายไม้มาหลอกลวงคุณได้นะครับไม่ต้องไปฟังเรื่องประวัติศาสตร์ลวงโลกกันเดี๋ยวนี้มีกันเยอะมากนะครับลองดูนะครับพูดมากก็หาว่าอิจฉากันอีกคนเรานะครับก็ผมก็ให้ความรู้ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์จริงๆนะครับสอนเด็กมาเยอะลูกศิษย์มีเยอะนะครับก็สงสัยเรื่องขลุ่ยสอบถามได้ผมไม่ห่วงไม่ห้ามนะครับสนใจอยากจะสอบถามมีปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องขลุ่ยเพราะนวัตกรรมขลุ่ยของผมนี่เยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวล่าสุดก็จะเปิดตัวอีก3ผลิตภัณฑ์ก็เตรียมตัวดูนะครับสำหรับวันนี้ผมเอาขลุ่ยคีซีมาให้ดูล้วนๆเลยนะครับแล้วจำไว้นะครับขลุ่ยคีซีเนี่ยหรือขลุ่ยคีแล้วก็ตามจะต้องเป่าได้ครบ3ออกเทปผมวางมาตรฐานไว้ที่เล3พอโดยที่นิ้วไม่ต้องป้องถ้าขลุ่ยบ้านใครที่ยังต้องป้องนู่นป้องนี้อ้างเหตุผลนี่อ้างเหตุผลนั่นก็คือขลุ่ยเพี้ยนนะครับแล้ววิธีการเรียนรู้ก็ต้องเรียนที่ถูกต้องนะครับอย่าไปเรียนรู้ว่าต้องป้องนิ้ว1ป้องนิ้ว2ป้องนิ้ว3อะไรสารพัดอันนั้นคือเหมือนกับเราไปขับรถที่มันกินซ้ายครับคนสอนก็จะบอกให้ดึงขวาไว้ถ้าไม่ดึงเดี๋ยวก็จะตกถนนแต่ถ้าคุณขับรถที่มันศูนย์ดีคุณไม่ต้องดึงอะไรเลยครับคุณจะอิสระในการเล่นขลุ่ยมากๆนะครับโอเคครับวันนี้เรื่องขลุ่ยพลาสติก
หรือขุยไม้ดีแล้วขุยมาตรฐานเช็คอย่างไรวันนี้แค่นี้พอนะครับสงสัยสอบถามได้ขอบคุณมากครับ